ส่วนที่ฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้ต้องประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนรายหรือว่าราอีนะคะที่ตอนนี้เขากำลังก่อตัวแล้วก็กำลังพัฒนาตัวเองยกระดับขึ้นมากลายเป็นพายุไต้ฝุ่นแถวแถวทะเลฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะก็คาดว่าพายุลูกนี้น่าจะขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับฟิลิปปินส์ประมาณสักช่วง 1-2 วันนี้นะคะแต่ว่ายืนยันว่าณเวลานี้พายุลูกนี้จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงค่ะส่วนความคืบหน้านะครับสำหรับทอร์นาโดหลายลูกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในสหรัฐอเมริกานะครับอย่างน้อยๆ6รัฐสร้างความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นนะครับคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งโดยเฉพาะที่รัฐเคนตักกี้น่าจะมีผู้เสียชีวิตนะครับไม่ต่ำกว่า100คนซึ่งในวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมที่จะลงพื้นที่ไปหาทางช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยในส่วนต่างๆครับค่ะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุทอร์นาโดที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยก็ว่าได้นะคะล่าสุดค่ะยอดของผู้เสียชีวิตจากทอร์นาโดที่มีมากกว่า50ลูกที่พัดเข้าถล่มถึง8รัฐด้วยกันของสหรัฐตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น88คนแล้วนะคะพายุลูกนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักใน6รัฐจากทั้งหมด8รัฐด้วยกันค่ะที่ถูกทอร์นาโดพัดถล่มไปหลายเมืองทีเดียวนะคะคืออยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าเหมือนเพิ่งจะเกิดสงครามไปหมาดๆเลยค่ะเพราะว่าสภาพพื้นที่บ้านเรือนนี่ราบเป็นหน้ากลองไปหมดเลยนะคะส่วนสภาพอากาศก็เริ่มจะหนาวจัดค่ะซ้ำเติมผู้ประสบภัยในหลายเมืองทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองเมฟิลนะคะเป็นเมืองที่เสียหายหนักที่สุดเลยในครั้งนี้อาคารบ้านเรือนพังราบไปทั่วทั้งเมืองเลยค่ะอาคารหลายหลังเนี่ยมีอายุเก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากด้วยนะคะมีรถหลายคันที่พลิกคว่ำเพราะว่าแรงพายุแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นอีกเป็นจำนวนมากด้วยส่วนทางผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้ค่ะแอนดี้เบเชียก็แถลงนะคะบอกว่าพายุทอร์นาโดที่รุนแรงที่พัดถล่มในครั้งนี้มีแนวโน้มว่ายอดของผู้เสียชีวิตจะมีมากกว่า100คนหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่พบผู้รอดชีวิตอีกกว่า100คนด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ด้วยค่ะถึงจะสามารถสรุปยอดของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงความเสียหายในรัฐเคนทักกี้ที่ชัดเจนได้นะคะส่วนพนักงานของบริษัทผลิตเทียนไขที่รัฐเคนทักกี้ของสหรัฐอย่างน้อยๆ5คนด้วยกันค่ะเขาบอกว่าพวกเขาต้องการจะกลับไปหลบภัยที่บ้านหลังจากได้ยินเสียงประกาศเตือนภัยพายุทอร์นาโดแต่ว่าหัวหน้างานขู่นะคะบอกว่าถ้ากลับบ้านไปเดี๋ยวจะไล่ออกค่ะถ้าออกจากงานก่อนเวลาไปแบบนี้แล้วก็ยังอ้างบอกว่านี่เป็นมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยต้องไปหลบอยู่ในห้องน้ำไปอยู่ในห้องโถงกันนะคะรอจนแน่ใจว่าพายุเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหัวหน้างานก็สั่งให้พนักงานกลับไปทำงานต่อด้วยค่ะซึ่งโรงงานผลิตเทียนไขก็ถูกพายุพัดถล่มเสียหายหนักด้วยเหมือนกันนะคะและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐค่ะประกาศให้รัฐเคนทักกี้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่แล้วนะคะซึ่งก็จะช่วยให้รัฐบาลกลางสามารถจัดส่งความช่วยเหลือรวมไปถึงเงินช่วยเหลือให้กับรัฐเคนทักกี้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนทางฟิลิปปินส์นะครับด้านอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์มีการรายงานว่ามีพายุโซนร้อนที่ชื่อว่ารายหรือว่าราอีซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งโดยไมโครนีเซียนะครับหมายถึงเหรียญขนาดใหญ่ที่ทำมาจากหินปูนความเร็วของพายุราอีลูกนี้นะครับจากจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แถวๆฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือและยกระดับกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับ3ด้วยความเร็วลมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันอยู่แถวๆใกล้กับเกาะปาเลานะครับแล้วก็คาดว่าจะขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ในช่วงวันถึง2วันนี้โดยคาดว่าหลังจากผ่านฟิลิปปินส์ไปแล้วจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงตั้งแต่วันที่17ถึง18ธันวาคมมุ่งหน้าไปแถวตอนกลางของเวียดนามโดยพายุราอีลูกนี้นะครับจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจากเรื่องของแนวโน้มของพายุแล้วก็การเคลื่อนตัวนะครับพาท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในประเทศจีนครับตอนนี้ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูมีหิมะตกลงมาอย่างหนักครับทำให้กลายเป็นสภาพพื้นที่ขาวโพลนอย่างที่เห็นแล้วก็มีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกาะตามต้นไม้นะครับโดยเฉพาะต้นหลิวแดงซึ่งมีพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรมีสภาพน้ำแข็งเกาะตามกิ่งก้านของต้นหลิวส่องประกายระยิบระยับแบบนี้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกัน
ซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดจากหิมะหรือว่าน้ำแข็งแต่มาจากน้ำในอากาศที่จู่ๆเกิดการแข็งตัวในช่วงที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นผลึกน้ำแข็งสีขาวที่เกาะอยู่ตามวัตถุต่างๆซึ่งถือว่าเป็นภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับก็สวยงามเหมือนในเทพนิยายเลยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะที่ทะเลสาบคานาสในเขตอัลไตของซินเจียงที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่งดงามที่สุดของจีนด้วยเหมือนกันนะคะน้ำในทะเลสาบมาจากธารน้ำแข็งที่ละลายแล้วก็ฝนที่ตกลงมาตามธรรมชาตินี่แหละค่ะเมื่อเร็วๆนี้แหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบคานาสก็เกิดหิมะตกด้วยเหมือนกันพอถึงช่วงกลางคืนค่ะดวงดาวบนท้องฟ้าก็ปรากฏขึ้นหลังทิวเขาที่มีลักษณะของหิมะปกคลุมเต็มไปหมดนะคะราวกับเป็นเพชรที่ระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้าเลยทีเดียวเป็นธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นมาได้อย่างสวยงามมากจริงๆค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ